อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมานานนับศตวรรษเกษตรกรไทยปลูกอ้อยปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านไร่สร้างผลผลิตราว100ล้านตันต่อปีปลายปีที่แล้วภาครัฐได้จัดทำแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผลผลิตอ้อยอย่างจริงจังขณะที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่างเร่งปรับตัวพยายามสรรหาอ้อยพันธุ์ดีทนแล้งทนโรคและให้ผลผลิตสูงมาปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ยังคงต้องเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนซึ่งนับเป็นปัญหาที่ท้าทายนักปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเช่นกันถ้าเราสามารถที่จะหาทางที่จะปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนต่อดินเค็มได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยรักษาระดับผลผลิตในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเหล่านี้ให้สูงอยู่ตลอดเวลาได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาโมเลกุลทำให้นักวิจัยสามารถตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ของพืชได้ทุกสายพันธุ์ช่วยค้นหาและคัดเลือกดีที่เป็นลักษณะเด่นของพืชได้อย่างแม่นยำเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคแมลงเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูงพืชพันธุ์ใหม่หลายชนิดเกิดจากโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยเฉพาะอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลได้ปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจึงมีพันธุ์อ้อยหลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกปลูกตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตนที่ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรกำแพงแสนและศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีทีมนักวิจัยที่ศึกษาข้อมูลชีววิทยาโมเลกุลของอ้อยและพืชไร่ชนิดอื่นๆอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ดร.สนธิชัยจันทร์เปรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2534ซึ่งใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วยศึกษาวิจัยค้นหาสารพันธุกรรมหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะด้านต่างๆของอ้อยรวมทั้งค้นหายีนที่ทำให้อ้อยมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะดินเค็มการปลูกอ้อยก็ประสบปัญหาต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้มันรุนแรงมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำในเรื่องของดินงานวิจัยที่ผมได้ดำเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยทำเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับที่จะขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรค
ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ยังมีการศึกษาในเรื่องของการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้น้ำตาลในอ้อยจะได้มีข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ปรับปรุงให้อ้อยเนี่ยมีความหวานมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้อาจารย์สนธิชัยได้ทำงานวิจัยค้นหายีนที่ทำให้อ้อยทนทานต่อสภาพแห้งแล้งข้อมูลจากการวิจัยครั้งนั้นได้เชื่อมโยงสู่งานวิจัยในปัจจุบันนั่นคือการค้นหายีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มพื้นที่ปลูกอ้อยปัจจุบันเนี้ยมีปัญหาดินเค็มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยพอดินมีความเค็มมากขึ้นอ้อยก็จะเริ่มเจริญเติบโตช้าน้อยลงแล้วก็ในสุดถ้าเค็มมากถึงระดับนึงเนี่ยอ้อยก็จะตายไปเลยดินเค็มแห้งแล้งไม่อุ้มน้ำคือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยในหลายพื้นที่แม้พวกเขาจะรู้วิธีจัดการกับปัญหาดินเค็มแต่ถ้าปัญหาดังกล่าวเกิดครอบคลุมแปลงปลูกขนาดใหญ่นั่นหมายถึงต้นทุนการทำไร่อ้อยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวและหากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนปัญหาก็จะรุนแรงขึ้นยิ่งขาดน้ำดินยิ่งแห้งแล้งยิ่งแห้งแล้งความเค็มในดินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพืชรสหวานที่มีความทนทานต่อสภาพดินเค็มต่ำก็ไม่อาจอยู่รอดถ้าน้ำไม่พอแล้วเลิกเลยถ้าดินเค็มเพราะว่าดินเรามันไม่ปกติมันเค็มจัดพูดถึงอะไรขึ้นมาก็ตายหมดอะไรขึ้นมาก็ตายหมดการขาดน้ำเนี่ยจะทำให้มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งตามมานะครับก็คือเรื่องของปัญหาของดินเค็มโดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศซึ่งมีปัญหาดินเค็มมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่อ้อยทุกสายพันธุ์ที่พ่ายแพ้ต่อสภาพดินเค็มมีอ้อยบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในทุกสภาพพื้นที่แต่เพราะไม่มีรสหวานเหมือนอ้อยปลูกพันธุ์อื่นๆมันจึงเป็นเพียงอ้อยป่าวัชพืชริมทางที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าพงพงเนี่ยจะเป็นอ้อยพันธุ์ป่านะครับแต่มันเจริญเติบโตได้ในที่แห้งแล้งในที่ดินเค็มริมข้างถนนทั่วไปเราจะพบอยู่เสมอนะครับนอกจากจะสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยส่วนสะสมน้ำตาลในอ้อยป่าเนี่ยจะมีน้อยมากลำต้นมันจะค่อนข้างแข็งถ้าเทียบกับอ้อยปลูกนะครับส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันหมดนะเพียงแต่ว่าขนาดมันจะเล็กกว่าอ้อยปลูกเท่านั้นเองอาจารย์สนธิชัยเลือกใช้อ้อย3สายพันธุ์มาทำการวิจัยคืออ้อยพันธุ์ไชนาด1ซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ดีที่เกษตรกรนิยมปลูกอ้อยป่าและอ้อยลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างอ้อยพันธุ์ไชนาด1กับอ้อยป่านำอ้อยทั้ง3สายพันธุ์มาศึกษาเปรียบเทียบว่ามีโครงสร้างยีนที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรและลักษณะยีนของอ้อยแต่ละพันธุ์สอดคล้องกับการต้านทานความเค็มอย่างไรเราจะต้องหาให้ได้ก่อนนะครับว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนเค็มหรือว่าอ้อยใช้ตอบสนองต่อดินเค็มเนี่ยมันมียีนอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับก็พบว่ามียีนอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นยีนที่พืชใช้เพื่อที่จะลดความเป็นพิษหรือว่าขับเอาเกลือที่มันถูกดูดเข้าไปในเซลล์เนี่ยขับออกไปกลุ่มที่2ก็คือเป็นยีนที่อ้อยเนี่ยใช้เพื่อช่วยในการรักษาน้ำภายในเซลล์อ้อยเนี่ยหรือว่าแม้แต่พืชอื่นก็ตามนะครับที่
จริญเติบโตอยู่ในดินเค็มแล้วก็มันถ้ามันเป็นพืชที่ไม่ทนเค็มเนี่ยมันจะขาดน้ำสูญเสียน้ำไปนะครับพืชก็จะเหี่ยวใบก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ตายไปแล้วก็จะไปค้นหาข้อมูลทีนึงว่ามันมียีนอะไรบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มนี้นะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีว่าไปเทียบเคียงเอากับพืชอื่นๆใช้วิธีปลูกอ้อยในสารละลายธาตุอาหารที่เราเติมเกลือลงไปด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ยีนที่เกี่ยวข้องที่เราคาดหมายเอาไว้ว่าน่าจะเป็นยีนเหล่านี้ให้มันแสดงออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าอ้อยทั้ง3สายพันธุ์ที่ใช้วิจัยมียีนทั้ง2กลุ่มอยู่จะต้องทดสอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและใช้ความเค็มกระตุ้นให้ยีนของอ้อยแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจนอันนี้คือการเราจะทรีตอ้อยนะที่เราใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจจะโดยการใส่เกลือลงไปในนี้เพื่อให้ยีนที่เราสนใจเนี่ยมันแสดงออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แยกเอายีนนั้นออกมาวิธีการหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายีนเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับลักษณะทนเค็มหรือไม่เนี่ยเราจะเอายีนจากอ้อยเนี่ยถ่ายใส่เข้าไปในยาสูบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอายาสูบเนี้ยไปให้มันได้รับสภาพมีเกลือในระดับต่างๆกันเพื่อที่จะดูซิว่าถ้าเทียบกับยาสูบที่ไม่ได้รับยีนของอ้อยเนี่ยมันจะมีการทนเค็มได้แตกต่างกันไหมอ้อยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วยาสูบเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เราสามารถเอาใบพืชใบเลี้ยงคู่ถ่ายทำเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นพืชคนละชนิดกันเราก็สามารถที่จะเอายีนใส่เข้าไปได้มันอยู่ที่ว่าตัวโปรโมเตอร์ที่ควบคุมการแสดงออกของยีนนะครับยีนที่เราได้มาจากอ้อยเนี่ยเราใช้โปรโมเตอร์35Sโปรโมเตอร์ซึ่งมันสามารถจะทำให้ยีนเนี่ยแสดงออกได้ไม่ว่าจะเป็นในพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวข้อจำกัดตัวนี้ก็จะไม่มีปกติเนี่ยยาสูบเนี่ยมันสามารถจะทนเค็มได้เล็กน้อยพวกนี้เนี่ยเราต้องใส่เกลือมากกว่า 0.5% เพื่อที่จะให้มันจำแนกออกได้ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ทนเค็มโดยธรรมชาติแต่ว่าทนเค็มโดยยีนจากอ้อยพวกนี้นะครับพบยีนแล้วทั้ง2กลุ่มนะครับอนาคตเราก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้แต่ก่อนว่ายีนที่เราแยกมาได้นั้นคือยีนที่มันทนเค็มถ้าเราพิสูจน์ว่าใช่เราจึงจะเอายีนนั้นเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่จะช่วยในการคัดเลือกก็จะมาดูอีกทีนึงว่ามันทนได้มากน้อยแค่ไหนมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่ทนนะครับถ้าเป็นในกรณีของทนแรงเนี่ยเราก็ใส่สารที่สามารถแย่งน้ำกับอ้อยได้คัดเลือกอ้อยให้ทนโรคนั้นเราก็จะใส่สารพิษลงไปในนี้เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยคัดเลือกได้สะดวกแล้วก็ได้พืชจำนวนมากเพราะว่ามันใช้พืชที่เพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็คัดเลือกได้ผลการวิจัยในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้แน่ใจว่ามียีน2ชนิดที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อความเค็มและในอนาคตนักวิจัยสามารถใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุลคัดแยกยีนนี้เพื่อใช้ทดสอบว่าอ้อยสายพันธุ์อื่นๆมียีนกลุ่มนี้เหมือนกันหรือไม่การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อความเค็มจึงเป็นการสร้างเครื่องหมายโมเลกุลที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกอ้อยที่มียีนทนเค็มมาใช้เป็นต้นพ่อต้นแม่สำหรับการปรับปรุงพันธุ์อ้อยต่อไปอ้อยแต่ละพันธุ์เนี่ยมันมีความทนทานต่อความเค็มเนี่ยไม่เท่ากันถ้ายีนที่เราได้มามันมีความแตกต่างกันมันก็มีความเป็นไปได้ว่าความแตกต่างกันของยีนพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับลักษณะทนหรือไม่ทนต่อยีนเค็มนะครับข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะนำมันไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องหมายโมเลกุลเป้าหมายของเราตอนนี้เราไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะสร้างอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มันต้านทานต่อลักษณะทนเค็มแต่เป้าหมายของเราคือต้องการที่จะพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเอายีนที่เราค้นพบเนี่ยไปเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่จะใช้คัดเลือกอ้อยทนเค็มได้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับเม
ไม่มีใครตอบได้ว่าอีกนานแค่ไหนที่เครื่องหมายโมเลกุลของยีนจากงานวิจัยครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ต่อยอดเพื่อค้นหาและพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ดีที่ทนต่อสภาพดินเค็มแต่อ้อยสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกษตรกรปลูกอยู่ในปัจจุบันนั้นล้วนต้องผ่านช่วงเวลาและกระบวนการศึกษาวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อนและทุกๆโครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชในภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรกำแพงแสนและศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนต่างมีปลายทางที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในวงการเกษตรไทยด้วยกันทั้งสิ้นพันอ้อยในอนาคตนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นลักษณะอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงมีความหวานสูงนะครับแต่ก็ดีแล้วก็ต้านทานต่อโรคและแมลงนะในอนาคตก็จะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยาโมเลกุลเทคโนโลยีทางด้านโปรตีนหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านเครื่องหมายโมเลกุลก็จะมาช่วยทำให้การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลสุดท้ายที่เราคาดหวังไว้ก็คือว่าการผลิตอ้อยสายพันธุ์ดีให้เกษตรกรนำไปปลูกได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพของผลผลิตดีมีต้นทุนต่ำลงเพื่อที่จะให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นทุกๆก้าวของงานวิจัยที่รองศาสตราจารย์ดร.สนธิชัยจันเปลมได้เริ่มต้นไว้จึงเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานสำหรับก้าวต่อไปในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชของทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งล้วนมีเป้าหมายที่จะแก้ไขจุดบกพร่องของพันธุ์พืชให้เกษตรกรไทยได้ปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูงเจริญเติบโตได้ดีท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปทุกฤดูกาลในขณะที่ศึกษาต่อก็ได้มีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าจะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้มาช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ทันสมัยแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นะครับไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะทำได้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกรมวิชาการกระทรวงเกษตรหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับต้องให้ความร่วมมือกันนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติให้เป็นการเกษตรที่ทันสมัยยั่งยืนแล้วก็พึ่งพาตนเองได้เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะส่งผลถึงเศรษฐกิจของชาติก็จะมีความมั่นคงด้วยครับที่อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ